นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Future นะครับผมเรื่องวิศวะสุดหล่อนะครับผมกับคุณหมอของผมนะครับEP ที่5นะครับผมเรื่องของเรา2คนเรื่องราวของ2คนยังแบบยังค้างคากันอยู่ยังไม่อะไรกันเลยนะครับผมยังมีความทะเลาะกันอยู่ด้วยไม่พอใจกันแล้วก็มีเหตุให้เข้าใจผิดกันอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูซิว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับผมเหตุเข้าใจผิดไม่พอมีเรื่องแม่เข้ามาเกี่ยวเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวอีกคือมันมีหลายเรื่องประเด็นประดังเข้ามาต้องรอดูว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปตามชมกันนะครับผมกับพี่ฟิลส์กับอนานะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทางรุกกี้ไทยแลนด์ที่อยู่ในห้างเรเชนได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผม EP ที่5ครับไปเลยอนาไปไหนวะไม่รู้ล่ะรอมีตั้งนานมาได้แล้วไงคะคุณพี่อนามึงอนามึงเป็นอะไรมันทำอะไรมึงใครทำมึงเนี่ยแม่ฟิลแม่ฟิลโทรมาแล้วมึงร้องไห้ทำไมแม่ฟิลไม่ชอบกูอ่ะกูกลัวว่าเราต้องเลิกกันไม่เป็นไรนะมึงไม่เป็นไรมึงอ่ะอย่าเพิ่งกลัวดิน้องว่าไงบ้างฟิลบอกว่าฟิลรักกูฟิลจะไม่เลิกอืมนั่นไงมึงก็ต้องเชื่อน้องดิกูกลัวกูกับแม่เขาต้องเลือกแม่ป่ะกูกลัวว่าถ้ากูไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะกูจะอยู่ไม่ได้กูเข้าใจมึงนะเว้ยแต่อย่างที่พ่อล่ามันว่ามึงต้องเชื่อฟิล
กูกลัวเราต้องเลิกกันอะมึงรักมันมากอะนาตอนนี้มึงอ่อนแอมากอะกูเขาคือความเข้มแข็งของกูอ่ะสู้นะมึงอดทนก่อนฟิวมันคงจัดการให้มึงได้เชื่อแม่ผัวไม่รักเองมึงก็ใช้เสน่ห์ปัจจวักนี่เออเสน่ห์ปัจจวักมึงไม่มีนี่หว่าโอล่าจริงอ่ะมันไม่มีอ่ะเออนะฟิลมันรักมึงแทบถวายหัวอยู่แล้วคิดอะไรมากวะเสียเสน่ห์อื่นแล้วแหละมัดใจแม่สามีนั่นดิถ้าเกิดมึงรักมันมึงก็ทำตามที่มันบอกฟิลบอกให้ไปเรียนงั้นมึงก็หยุดคิดมากแล้วก็ไปเรียนค่ะเชื่อผู้ชายเราจะได้ดีเว้ยมีหลักการมีหลักการนี้ด้วยหรอไปเรียนกันเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญกับเรามากเพราะว่ามันคืออนาคตของเราไปเรียนค่ะแต่กูเป็นห่วงฟิวอะมันก็เป็นห่วงมึงแต่ว่าหน้าที่ของมึงตอนเนี้ยต้องทำให้มันสบายใจมึงอย่าทำให้มันเป็นห่วงดีเออไปเรียนได้ละเรื่องแม่ปล่อยให้เขาจัดการไปเนาะนั่นดีเชื่อผู้ชายดีกว่าผู้ชายบอกให้ไปเรียนแล้วก็ไปเรียนอย่าคิดมากเลยมึงแม่จะทำยังไงดีไม่ต้องทำผมไม่เลิกฟิวแม่ตอนแรกอ่ะผมแค่คิดว่าผมหลงพี่เขาแต่ว่าแม่ครับตอนเนี้ยผมยังห่างจากพี่เขาไม่ได้เลยผมมีความสุขมากเวลาอยู่กับพี่เขาผมเลิกไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายลูกคิดว่าลูกจะอยู่กับเขาตลอดไปได้จริงๆหรอที่ผ่านมาผมก็อยู่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเดี่ยวประดาเรื่องที่พี่เขาเป็นผู้ชายแม่แทนจะพูดคือแล้วจะมีปัญหากับแม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมเป็นคนที่อยู่กับพี่เขานะครับฟิลไม่คิดถึงหัวอกพ่อกับแม่บ้างเลยเหรอลูกขอโทษนะครับที่ทำให้พ่อกับแม่ผิดหวังอะขอโทษที่มีหลานให้แม่ไม่ได้ฟิลถ้าเราพูดแบบนี้แปลว่าเราจะอยู่กับเขาไปตลอดจนแก่จนเฒ่าขนาดนั้นเลยเหรอลูกถ้าตอนนี้ก็ใช่ครับผมรู้ว่ามันคืออนาคตแต่แม่ครับผมอยากให้พี่อนาเป็นอนาคตของผมครับปวดจะปวดลูกมันไม่ใช่อนาคตที่แม่คิดไว้ลูกผมรู้ว่ามันทำใจยากแต่แม่อย่าห้ามผมได้ไหมฟิลแม่รู้แม่ห้ามฟิลไม่ได้แล้วพ่อล่ะเขาโกรธมากเลยนะและที่ให้แม่มาถึงเนี่ยก็เพราะพ่อสั่งมาคิดดูเองแล้วกันแสดงว่าแม่ยอมแม่ไม่ได้ยอมแม่แค่ห้ามไม่ได้แม่ครับพี่อนาเขาน่ารักจริงๆนะอยากให้แม่เห็นตอนที่พี่เขาทำตัวน่ารักอ่ะ
ปกติก็อยู่กันแบบนี้หรออืมแต่ว่าผมไปอยู่ห้องพี่อนามากกว่าระวังด้วยแล้วกันรู้แล้วนะแล้วมาดูผมแค่นี้หรอใช่ก็เราเล่นติดต่อไม่ได้เลยไม่โทรหาพ่อแม่เลยพ่อเขาก็โกรธแล้วก็ห่วงมากก็ถึงให้แม่มานี่ไงแล้วนี่จะกลับแล้วครับอืมยังอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นไปงานแต่งลูกสาวเพื่อนก่อนจะแซวแม่หรือว่าต้องแต่งตัวสวยเบอร์นี้อ๋อจะไปงานแต่งพ่อกับแม่เป็นห่วงเรามากแล้วที่ไม่อยากให้คบกันอ่ะเพราะกลัวว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โอ้ผมรักพ่อกับแม่นะครับเราก็รักลูกจ้ะอืมเช่นปีนี้คือตัวเต็งแม่งลงแบบโคตรเยอะเลยว่ะเออดิแล้วจะเอาใครลงวะก็กูหาอยู่นี่ไงเฮียมันจะถึงวันแล้วนะเว้ยมึงได้เหรอมึงดูชุดมึงนะไอ้ผานคิดอะไรรอเล่นครับก้าวมึงต้องรีบหานะเว้ยเออรู้แล้วไอ้บ้ากูก็หาอยู่ไงเฮ้ยเฮ้ยขอบใจไว้ที่มึงมาเฮียพอดีเลยสรุปคือมึงลงได้ใช่ไหมกูจะได้ไปส่งรายชื่อเลยเออคือผมลงแข่งไม่ได้ว่ะพี่ไม่อะผมเพิ่งคุยกับแม่เรื่องพี่นามาเมื่อเช้าอะแล้วมึงทะเลาะกับแม่เหรอก็เปล่าหรอกแต่ว่าเขาไม่ยอมรับอะเขาเห็นกูนอนกับพี่นาเมื่อเช้าอะแล้วแม่มึงก็เลยให้เลิกคบเหรอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่แต่เขาไม่ยอมรับอะแล้วพี่อนาว่าไงอ่ะกูก็ไปส่งเขาเรียนมาเมื่อเช้าอ่ะได้เจอแม่นิดเดียวแต่ว่าดูเหมือนเขาจะร้องไห้ว่ะงั้นตอนนี้มึงก็ไม่โอเคถูกไหมเออดิพี่ใจผมเหมือนจะขาดเลยว่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวกูลงเองก็ชุดมึงพร้อมสุดแล้วเพื่อนนี่มึงจะนั่งอยู่ตรงนี้หรือจะไปหาพี่อนาเดี๋ยวผมนั่งนี่ก่อนแล้วนะครับพี่อนาเขายังไม่เลิกเลยงั้นไอ้ผานมึงนั่งเป็นเพื่อนมันอยู่ตรงนี้แล้วกันส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวกูเรียกน้องคนอื่นมาช่วยดูครับผมไปได้เวลาแล้วมึงกูกะแล้วยังไงกับมึงรู้ตัวไหมรู้กูต้องลงก็มึงแต่งชุดมาครับมึงไม่บอกกูอะมันกระทันหันไงนี่แม่อุ้มกลับไปเมื่อกี้เองเออแล้วไอ้มาก็ไม่สบายอีกเหงาไปหาแฟนไปหาแล้วแม่เขาไม่เอากูก็ไม่โอเคเฮ้ยกูขอโทษเออกูไม่ได้โกรธกูแค่กำลังคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงตอนนี้เขาจะคิดอะไรอยู่เออเอานะพวกมึงก็รักกันดีพี่เขาก็เข้มแข็งด้วยกูไม่เห็นทางเลยว่ะแม่งพ่อแม่เขาก็ไม่โอเคกับกูอ่ะพ่อแม่กูก็ไม่เป็นไรมึงค่อยๆคิดกูเข้าใจขอพักว่ะเดี๋ยวพี่อนามาเห็นอีกแบบเนี้ยโอ้คณะห่างกันตั้งโยศจะมาเจอกันตรงนี้ได้ยังไงโอ้พี่นะคือพี่จะไปเอาของที่ห้องขอกุญแจหน่อยดิเดี๋ยวผมพาไปมึงกูไปนะเออพี่นะพี่นะพี่นะ
พี่อนาอนามันไม่มีอะไรผมไม่ได้คิดอะไรกับมันมันเป็นเพื่อนผมมันแค่ปอบผมเองพี่รู้พี่เข้าใจแต่พี่แค่คิดว่าทำไมคนที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่พี่ทำไมตอนที่ฟิลไม่สบายใจหรือตอนที่ฟิลเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นทำไมพี่คิดแบบนั้นน่ะตอนฟิลคุยกับแม่พี่ก็ไปเรียนตอนฟิลไม่สบายใจพี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยฟิลทำให้พี่มีความสุขนะแต่พี่อาจจะไม่ใช่ความสุขของฟิลหมายความว่าไงอ่ะเนี่พี่กำลังดูถูกความรู้สึกของผมสมมติพี่แอนนาก็ดูถูกความรักของตัวเองอยู่นะที่มีแฟนยากแบบนี้เนี่ยแหละผมยังรักพี่ไม่พอหรอคือนางเป็นคนเป็นตุเป็นตาเป็นคิดหรือพี่รักผมน้อยลงแล้วไม่ใช่พี่ขอเวลาหน่อยได้ไหมเวลาอะไรอีกอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างที่แม่ฟิลบอกก็ได้การที่ฟิลเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าอยู่กับพี่มากเกินไปฟิลไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนอื่นบางทีถ้าฟิลลองอยู่กับคนอื่นมันอาจจะดีกว่านี้อ้าวอันนาไปไล่เขาอีกฟิลยึดติดกับพี่มากเกินไปฟิลบอกพี่เองว่าฟิลไม่เคยจริงจังกับใครพี่เป็นคนแรกของฟิลบางทีถ้าพี่ปล่อยให้ฟิลไปเจอคนที่ดีกว่าหรือฟิลลองทำตามในแบบที่แม่ฟิลชอบมันอาจจะดีกว่านี้พี่ก็อาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งในชีวิตฟิลจะเลิกให้ได้เลยใช่ปะไม่ได้อยากเลิกแค่อยากให้ฟิลลองทบทวนดีๆอีกทีนี่พี่คิดแล้วใช่ไหมที่บอกให้ผมทำแบบเนี้ยพี่แน่ใจแล้วใช่ไหมเด็กทั้งคู่ปวดหัวเด็กกันคนละเรื่องผมถามว่าพี่คิดดีแล้วใช่ไหมอืมนี่กุญแจแล้วก็คีย์การ์ดจะไปเอาอะไรก็ไปเอาเลยจะกลับมาตอนไหนก็กลับผมจะรอแบบนี้แหละป่ะมันแบบนี้แหละว่าผมจะเป็นความสุขให้น้องได้หรือเปล่าน้องมีผมคนแรกอ่ะผมเลยคิดว่าน้องของลูกเนี่ยน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่าเป็นความคิดที่ทำลายตัวเองมากอ่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ดูถูกตัวเองมากหนูไม่ได้รักกันหรอคะใช่พ่อแม่ยังไม่ชอบน้องเลยพ่อแม่น้องก็ไม่ได้ยอมรับในความรักของพวกผมอ่ะถ้าสมมติผมปล่อยให้ตัวเองได้ถอยออกมาปล่อยให้น้องได้เดินไปโดยที่ไม่มีผมอ่ะมันคงจะดีกว่าแม่แล้วมันดีกว่าหรือเปล่าล่ะลูก
อันนาลูกฟังแม่นะถ้าลูกคิดว่าลูกถอยออกมาแล้วมันดีลูกก็ถอยออกมาทำตัวให้เหมือนเดิมเข้มแข็งแล้วก็ลองดูซิว่าตอนที่มีเขากับตอนที่ไม่มีเขาอะตอนไหนมันดีกว่ากันผมรักฟิวมากนะแม่คราวนี้ต้องใช้เวลาทำใจกี่วันลูกกี่วันนะแม่ผมจะทำใจได้ไหมยังไม่รู้เลยแม่โถก็ลูกอยากจะทบทวนไม่ใช่หรอลูกเอาเวลาเนี้ยไว้ทบทวนลูกกลับมาหาแม่เพื่อที่ลูกจะทบทวนไม่ได้กลับมาทำตัวให้มันเศร้าแบบนี้ใช่ไหมลูกก็มันคิดถึงฟิวอะอันนาแม่เข้าใจถ้าลูกคิดถึงเขาอะลูกก็กลับไปหาเขานะแม่พ่อกับแม่ก็ไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าลูกสองคนจะห่างกันทำไมเราแม่ไม่ชอบน้องแล้วแม่ก็ถามคะแนนไปเลยแม่เอาคะแนนไปเลยใครบอกว่าแม่ไม่ชอบเออนี่แม่จะบอกอะไรให้นะว่าพ่อของลูกเนี่ยเขายังมาบอกแม่เลยนะว่าน้องอ่ะเขาทั้งดูดีดูพึ่งพาได้อันนาถ้าทนไม่ไหวอ่ะก็กลับไปหาเขานะลูกนะครับขอกอดแม่หน่อยได้ไหมแม่รู้ว่าลูกเสียใจไหมดีนะว่าพ่อแม่ยังเข้าใจเป็นไงวะวันนั้นเห็นกลับไวอะที่มันบอกว่าปวดหัวนี่ดีขึ้นยังแล้วหายยังแล้วน้องมันเป็นไงกูขอห่างน้องมาวะงงกันหมดแบบจะเลิกกันนี้หรอทำไมอ่ะแล้วมึงเป็นคนบอกอ่ะนะตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้ชิบอย่าบอกนะว่าวันนั้นที่มึงซึมๆอ่ะไม่ได้เป็นเพราะปวดหัวเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่ามึงบอกพวกกูไม่ได้ถึงพวกกูจะตลกไปวันๆอ่ะนะแต่พวกกู2คนก็เพื่อนมึงนะนะมึงลืมแล้วหรือไงไม่ใช่ไม่ได้ลืมตอนนั้นกูอึดอัดแล้วกูก็กลัวมากกูเลยพูดไปแบบนั้นกูไม่เข้าใจมึงว่ะครั้งนี้กูไม่เข้าข้างมึงนะเว้ยพอละก็จริงอ่ะมึงบอกว่ามึงรักเขาแล้วมึงไม่ขอห่างเขาเฉยเลยมึงบ้าปะวะแต่กูเข้าใจมึงนะมึงก็ทำไปแล้วอ่ะก็รอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะเนาะแต่ตอนนี้มึงเป็นยังไงอยากรู้ว่ามึงห่างเขาได้ไหมแล้วตอนเนี้ยสภาพเป็นยังไง
คิดถึงมากนั่นไงแต่ก็ยังไม่รู้ป่ะวะว่าน้องฟิวจะคิดยังไงจะคิดถึงเหมือนที่เพื่อนเราคิดถึงเขาไหมหรือบางทีอานันท์อาจจะเป็นแค่คนแรกของน้องอย่างที่มันกลัวก็ได้พ่อกูบอกว่าถ้าเรารักกันมากพอเราจะกลับมาหากันค่ะงั้นก็เชิญพิสูจน์ความรักของมึงกันตามสบายแล้วก็ขอให้รักกันมากพออยากให้กูเห็นนะกูมีคนฆ่าไปซะก่อนถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะก็แสดงว่าไม่รักกันจริงอยู่วะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะแปลว่าความรู้สึกที่น้องมีให้กูคงเป็นแค่ความผูกพันกูก็คงเป็นแค่คนแรกที่สอนให้น้องพูดคำว่ารักเปล่าวะไม่ได้นะเว้ยแบบนั้นมึงต้องไปลากคอน้องกลับมาก็ทำให้เขารักมึงเหมือนเดิมไม่ง่ายอย่างนั้นนะดิชอบพอละที่กูปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรหลายๆอย่างไหนจะพ่อแม่น้องไหนจะเรื่องที่บ้านกูอันนี้กูก็พูดไม่ได้วะงั้นแสดงว่าตอนนี้มึงโสดแต่กูยังไม่ได้เลิกนะเอาอย่าห่วงก้ากันนะมึงไปบอกห่างเขาก็แสดงว่าเขาจะไปมีคนอื่นก็ได้ปะวะแต่กูยังเป็นของเขานี่งั้นถ้าใจมึงยังเป็นของเขาเด็กเล่ากันค่ะหาเรื่องมึงอ่ะคือสภาพเพื่อนมึงดิมึงไหวมั้ยเนี่ยไหวร้านเดิม 3:00 น.โอ้ปวดหัวกันไอ้พวกนี้มึงมันไหวปะอืมเรื่องเนี้ยมันไหวตลอดเลยนะเว้ยไปดีกว่าคู่ไปด้วยเอ้ยเอาไปกินเข้าไปค่ะแต่เข้าใจนะอุตส่าห์ปลดล็อกสกิลความรักเข้ามาแล้วนะจะให้หมามาฆ่าไปแดกไม่ได้นะยังก็ต้องเป็นเราคนละอกหักแล้วต้องกินเหล้าด้วยวะมึงไม่ต้องพูดนะมึงอกหักมึงอ่ะไปหักอกเขาเออน้องฟิวของกูถ้าเกิดมาคบกับกูเนี่ยก็จบแหละถ้าน้องเขาคบกับผู้หญิงก็คงเงี้ยแล้วก็กินให้หมดแก้วไปค่ะกินไปกินไปกิน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 ไปกินกินเอาเป็นว่านะเว้ยถ้าใครพูดเรื่องนี้อีกอ่ะกูจะให้แม่งยกหมดขวดเนี่ยดีโอเคป่ะอืมไปมาดิกินไปหน้าหมดมึงรู้ดิทางร้านมีป่ะโบเบโบเบเดี๋ยวกูไปสั่งเพิ่มก่อนนะกูไปด้วยกูอยากไปดูผู้ชายเอากูไปด้วยมึงไม่ไหวไปด้วยเอากูไปด้วยเอากูไปด้วยไปดูผู้ชายนอนแล้วเหรอครับท็อปพอดีผมเห็นเพื่อนพี่ไม่อยู่อ่ะผมขอนั่งด้วยได้เปล่าถ้าจะมาทะเลาะกันอ่ะพี่ไม่คุยด้วยนะแล้วนี่ไอ้ฟิลไม่อยู่เหรอผมเห็นมันหลงพี่ซะขนาดนั้นอะไม่นึกเลยนะว่ามันจะไม่มาคุมพี่อะเราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างอะพี่อันนาไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับถึงเราจะเคยซัมติงกันแต่ว่า
น้องยังเป็นพี่น้องกันได้นะพี่อะได้อยู่แล้วถ้าท็อปไม่คิดไปมากกว่านั้นพี่จะดีใจมากเลยรู้อยู่แล้วนะพี่มีแฟนอยู่แล้วนี่ไม่จีบหรอกแต่ว่าถ้าพี่เลิกมันแล้วก็ไม่แน่นะเอาเป็นว่าท็อปเลิกสนใจเรื่องพี่กับฟิลเหอะเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำก่อนนะงั้นผมช่วยอยู่ร้านเดียวกันหมดโลกมันโกมหมุนไปหมุนมาโอ้ไอ้ฟิวไอ้คำผ่านตามไปเจอที่เขาบอกเรื่องมึงอะโมโหวิ่งกับกูใหญ่เลยเนี่ยเรื่องเป็นไงวะไหนมึงลองเล่าดิผมยังไม่อยากพูดอะไรตอนนี้ถ้ามึงไม่เล่าพวกกูจะนำให้มึงไม่ได้นะเล่าเถอะไอ้ฟิวอย่างน้อยก็มีพวกกูคอยช่วยฟังนะเว้ยคือพี่เขาคิดว่าผมไม่ได้รักพี่เขาจริงๆอ่ะแม่งกูสงสารมึงอ่ะเพื่อนกูขอโทษเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตีเขาทิ้งมันค่ะไม่ได้ทิ้งมึงค่ะเฮ้ยไอ้ตีก็กูสงสารเพื่อนกูอ่ะใจเย็นดิใจเย็นดิพี่อนาแม่งอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูไปซัดแม่งเลยใจเย็นๆนั่งลงก่อนแล้วมึงไม่มาหัวกูมาหัวอ่ะกูเลยจุดนั้นมานานแล้วอ่ะเอ้ยฟิลมึงก็ลองนึกถึงข้อดีดิมันอาจจะดีกับมึงก็ได้ได้ทบทวนตัวเองตามที่เขาบอกแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเอาไว้เออพี่ฟิลมึงบอกว่าพี่อนาเขาบอกว่ามึงยึดติดกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนแรกของมึงถูกไหมงั้นเดี๋ยวกูจะพาไปหาคนที่สองเองไปเว้ยน้องรักไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟิวนะไปเฮ้ยอยู่ใจเย็นไปนะพี่วีกับหมาจะมาทำไหนอ่ะทำแหลกทั้งคืนอ่ะคงอยู่ช็อปด้วยกันไม่ต้องห้ามพวกนี้เนี่ยไม่ต้องห้ามกูไอ้หมอเรื่องความรักอ่ะต้องให้กูสอนเว้ยให้ฟิวแล้วไอ้ก้าฟิวมึงไม่มีประสบการณ์ด้านความรักที่จะไปสอนใครเขาเลยเว้ยซึมเลยซึมเลยเออกูพูดทุกงานเลยแข่ตัวไปมาเพื่อนขอโทษนะคะขอชนแก้วกับฟิวหน่อยได้ไหมคะมีแฟนแล้วครับอ๋อรู้แล้วค่ะว่ามีแฟนแล้วแค่ขอชนแก้วเองพอดีว่าติดตามมานานแล้วอะค่ะนะเออว่าแต่มากับใครอ่ะฮะมีที่นั่งหรือยังฮะพอดีว่าแต่มากับเพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาไปเต้นกันหมดแล้วอ่ะครับชื่อแจ๋มนะครับชื่อน่ารักดีนะครับอ๋อพอดีว่าชื่อจอมแจ๋มนะคะแต่ว่าเรียกว่าแจ๋มอย่างเดียวก็ได้นะคะจอมแจ๋มเนี่ยเธอได้จอมแจ๋มแน่เลยขอดูนะติดตามฟิลมานานแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยประกวดดาวเดือนเลยตอนนั้นเท่มากเลยครับมันก็มีเสน่ห์อยู่เนี่ยงั้นถ้าเป็นแฟนคลับฟิลจริงๆนี่ต้องหมดแก้วนะได้ค่ะอ
เมาค่ะแจ่มว่าแจ่มไม่ไหวอะค่ะโอ้ตายละขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะกินเลยนะแจ่มเชิญเลยครับผมเชิญครับโอ้โหแจ่มไอฟิวงั้นมึงก็ไปเข้าห้องน้ำด้วยเลยดิเห็นมึงบอกปวดเยี่ยวพอดีไม่ใช่หรอโอ้ดูแจ่มโอ้แจ่มไปบอกตอนไหนวะพี่แจ่มหรือมึงจะให้แจ่มไปคนเดียวเล่าเออมึงก็ไปส่งเขาหน่อยจะให้ผู้หญิงไปคนเดียวได้ไงไอ้พวกพี่นี่แต่จะช่วยเนาะมาครับเดี๋ยวมาก็สนับสนุนไปอีกเป็นคนจัดแจงเรียบร้อยด้วยกลัวมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเข้าใจผิดกันไปหรือเปล่าก็เขาเป็นผู้หญิงอ่ะมาชนกันดีกว่าชนสนุกสนุกสนุกเอ๊ะจอยๆหน่อยเว้ยระวังมึงพี่นาแต่พี่บอกมึงไม่มาไงนี่อะไรของมึงเนี่ยฟิวมึงคบพี่นาอยู่ไม่ใช่หรอมึงก็ถามพี่เขาเองดิเป็นการประชดประชันฝั่งนี้มีแจ่มพี่นาถ้าพี่ไม่โอเคคืนนี้พี่อยู่กับผมนะโลกกลมไม่พอโลกยังผลักคนแบบนี้เข้ามาอยู่ข้างๆอีกโอ้เข้าไปอะพี่จะรอฟิวอะพี่ก็เห็นว่ามันเป็นผู้หญิงคนอื่นปัญหาของพี่กับฟิวอะพี่ขอจัดการเองนะไม่ไปกับไอ้นั่นแล้วเหรอไม่ไปอ่ะทำไมเราไม่ไปกับคนนั้นแล้วเหรอไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้กะจะทำอะไรแค่เพื่อนให้พามาเข้าห้องน้ำก็แค่นั้นเองเหรอทำไมคิดถึงโอ้โหร้องเลยถามว่าหนึ่งวันฉันบอกเลยทำไมทำเพื่อโอ้โหขอโทษก็หยุดร้องเลยเด็กนะลูกเด็กหัวเจ็บเพราะพี่ร้องไห้อะแต่เราถามพี่ได้พี่หยุดร้องนะครับ
ผมขอโทษผมอาจจะทำตัวไม่ดีผมอาจจะทำให้พี่ไม่มั่นใจผมอาจจะทำให้พี่ไม่พอใจแต่ผมหยุดรักพี่ไม่ได้พี่หยุดร้องนะพี่ก็เลิกรักไม่ได้ผมมาคิดดูแล้วนะทำไมเราสองคนต้องห่างกันด้วยทำไมต้องขอเวลาทำไมต้องไปคบกับคนอื่นทั้งที่เรายังรักกันพี่รู้ไหมไม่ว่าใครจะสวยหรือว่าน่ารักขนาดไหนผมก็ไปรักใครไม่ได้แล้วเพราะหัวใจของผมให้พี่ไปตั้งนานแล้วพี่ขอโทษพ่อนะกลับมาหาผมนะกลับมารักผมเถอะนะครับก็รักรักอยู่ตลอดเลยผมก็รักพี่อยู่ตลอดเลยเหมือนกันจะแบบว่ารักแรกครั้งรักไม่หัวสุดอะ เป็นรักใครไม่ได้แล้วมันเป็นแบบรักแรกรักเดียวอะพาแจ่มไปห้องน้ำเอ้าไปส่งจอมแจ่มมาเหรอแต่พาแอนนากลับมาจอมแจ่มอะไรเอ้าก็ที่ไปด้วยกันไงสรุปยังไงนะฮะแล้วเนี่ยนะคือยังไงวะก็ผมบอกแล้วไงว่าคนเนี้ยผมเอาจริงนี่ก็ชอบยัดเยียดคนอื่นให้อยู่ได้เอาก็ลองไงผมก็ลองมาหมดแล้วก่อนหน้าคนนี้ผมก็ลองมาแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่ลองแล้วเข้าใจไหมครับเข้าใจครับคือยังไงวะทะเลาะกันแต่พวกกูไม่รู้เรื่องแล้วก็คืนดีกันงี้เหรอถ้าทะเลาะกันไม่มีความสุขก็รักกันก็ถูกแล้วไงทะเลาะกันไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไม่รู้อ่ะยังไงผมก็จะว่าพี่อนาว่าพี่ทำไมอ่ะเอ้าแค่นี้เหรอกิจกรรมกอดติดจอไปกับซีรีส์ฟิวเจอร์วิสวอสุดหล่อกับคุณหมอผมเพลงทวิตฉากที่ประทับใจพร้อมเหตุผลและติดแฮชแท็กของซีรีส์ในแต่ละสัปดาห์ผ่านทางทวิตเตอร์หนึ่งข้อความที่โดนใจทีมงานที่สุดรับไปเลยหนังสือนิยายพร้อมลายเซ็นบูมบิ๊กบูมทุกสัปดาห์เห็นบอกว่าพ่อแม่เขาเห็นด้วยนี่ก็ผมรักเขาอะพ่อไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรลูกเป็นลูกของพ่อถ้าเราขัดใจลูกแล้วลูกเราเสียใจกับตามใจลูกแล้วลูกเรามีความสุขพวกเราจะทำกันแบบไหนเห็นหน้าพ่อแม่เจอพ่อแม่เลยนะเหลือที่หน้าตอนจบบอกก่อนนะครับว่าทีมหน้าพี่ไม่อยู่เมืองไทยพี่อยู่ต่างประเทศฉันอาจจะแบบว่าทัศนียภาพรอบข้างตอนในห้องที่อัดตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับอาจจะมีความมืดๆนิดนึงเพราะจะเอาแต่กล้องไปนะครับผมไฟไม่ได้เอาไปด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะแบบมีความสลัวนิดนึงโอเคอ่ะ EP นี้นะครับผมความรักของสองคนรู้สึกว่ามันดูตัวละครมันมีความเป็นแบบจริงๆเราจะบอกว่าเราจะมีความแซวนู่นนี่นะว่าแบบดูเป็นเด็กอย่างนี้เนาะจริงๆต้องเข้าใจก่อนนะว่าบทของตัวละครคือเด็กจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะในวัยแบบนั้นที่เป็นตอนเราวัยแบบนั้นก็คิดแบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละมันทุกอย่างมันเป็นแบบอีโมชันนอลไปหมดทุกอย่างมันดราม่าไปหมด
มันเหมือนดู MV มาเยอะฉันอยากจะเป็นพระเอก MV ฉันอยากจะเล่น MV เพลงบ้างฉันรู้สึกความรักมันดูเป็นแบบ MV เพลงคือมันฟีลแบบนั้นนะครับมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วความรักแท้ๆมันคืออะไรดีนะมันมีตัวละครอย่างคุณแม่เอาไว้ในการฉุดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อนาคิดเนี่ยถึงจะเป็นรุ่นพี่ปี5ก็จริงมันไม่ได้มีผลเลยว่าเขาโตกว่าแล้วเขาจะคิดได้นะผมมันมีเพราะสุดท้ายพอสิ่งที่แม่เขาพูดมาทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแอนนาไม่คิดไม่ได้แม่เขาพูดถูกมากว่าทำไมล่ะลูกในเมื่อลูกรักเขาทำไมลูกต้องไม่บอกเลิกเขาต้องไม่บอกห่างเขาคนเราอะครับชอบเหมือนกับชอบตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองครับถึงจะมีความสุขคือมันเป็นอย่างนี้มาเราว่าผู้ใหญ่ก็ยังเป็นอยู่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เด็กๆมันจะชอบเป็นแบบนี้มากกว่าคือเด็กๆจะเหมือนกับว่าโดยเฉพาะเรื่องความรักมันเหมือนครับเราต้องมีเงื่อนไขถึงจะมีความสุขได้จะต้องสุขว่าทำแบบนี้ถึงมีความสุขแล้วก็เป็นการลดคุณค่าของตัวเองลงโดยที่ไม่รู้ตัวครับว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับเขาตัวเองจะพอแค่นี้สำหรับเรานะถ้าวันเนี้ยรู้สึกว่ารักก็รักไปเลยนะครับผมทำให้มันเต็มที่ถ้ามันจะแพ้เดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็จบด้วยตัวของมันเองนะครับผมเรารู้สึกว่ามันเป็นไปตามกาลเวลาของมันนะครับผมมันอยู่ที่ว่าวันเนี้ยเรามีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่จะตามมาเท่านั้นเองเราไม่มีอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องทำวันนี้ที่ดีที่สุดเราคิดถึงเขาก็ทำให้ดีที่สุดเรารักเขาก็รักให้รักที่สุดครับผมแสดงให้เขารู้ให้เขาเห็นนะครับผมแต่ไม่ต้องเป็นหัวใจผมแบบบอกไปเลยว่ารักแบบทุกวันไม่ต้องขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรในวันนี้ก็ทำไปเต็มที่อย่าฝืนความรู้สึกตัวเองอย่าพูดอะไรที่มันขัดกับความรู้สึกตัวเองมันไม่ดีนะครับผมแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีความรักไหนที่บอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับผมมีแต่คนอื่นมองว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ตัวเราเองน่ะที่รู้ตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เหมาะสมเราจะไม่ฉีกขู่กันเราจะไม่ใช่คนรักกันสุดท้ายโชคชะตามันจะผลักเราออกไปเองฮะมันจะผลักเราออกมาจากตรงนั้นเองแล้วเราก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะไปเจอคนที่ดีกว่านะครับผมพี่เชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะทำก็คือว่าอ่ะในมุมของเด็กอ่ะมันก็คงจะทำได้แค่นี้แหละมันคงคิดได้ประมาณนี้แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาคิดได้ว่าไม่น่าเลิกกันเลยเรายังรักเธอตลอดเวลาฉันก็รักเธอตลอดเวลาฉันอยากจะดูแลเธออย่าพูดว่าเลิกกันอีกได้ไหมบางทีคำว่าเลิกพูดบ่อยๆก็ไม่ดีถูกป่ะแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะพอสมควรแล้วก็จะมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากๆเลยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆเลยแต่ปัญหาของผู้ใหญ่ในความรักมันมียิ่งกว่านี้อีกมันมีซับซ้อนกว่านี้อีกมันยิ่งเยอะกว่านี้อีกแต่สำหรับเราอ่ะสิ่งที่มันควรทำคือเรามีแค่วันนี้นะครับกับพรุ่งนี้ที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอเพื่อให้มีพรุ่งนี้ที่มันสวยงามกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำคิดไปทำเลยคิดอะไรทำเลยนะครับผมอย่ารอนะครับผมนี่รู้สึกว่าเป็นคนแบบนั้นมาตลอดสุดว่าถ้าเรารู้สึกเราจะไม่รอแล้วคนรักเราก็จะรู้ด้วยว่าเนี่ยแหละคือแสดงความจริงใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอาเขาก็เอาถ้าเขาจะไม่เอาเขาก็ไม่เอาเขาก็ทิ้งเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเหมือนเราขายของนะฮะเนี่ยเราเต็มที่กับความรู้สึกเราขายของหมดแล้วว่าเรารักเขาเราเต็มที่กับเขาเราให้ใจเขาถ้าเขาจะไม่รับมันไปเราก็เอาของนั้นไปขายคนอื่นแทนไม่ต้องขายเขามันฟีลแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตัวละครอ่ะมันเหมือนกับอย่างโดยเฉพาะอันนาซิวความเป็นดราม่าติกหรือความเป็นแบบคิดอิโมชันอลเป็นในทางแบบเนกาทีฟสูงมากนะครับผมมองว่าทุกอย่างเป็นลบหมดเลยเหมือนว่าฉันจะมีความสุขไม่ได้ฉันกลัวว่าเขาจะมีเรื่องพ่อแม่มาเกี่ยวตัดไฟแต่ตอนนี้ดีกว่าไหมอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเป็นมากกว่านี้กลัวเขาจะได้มีจะเสียใจจะเขาจะได้มีโอกาสไปหาคนใหม่คือมันโอ้โหทุกอย่างมันประดังเข้ามาในความคิดอะจากการแค่รู้สึกว่ามีแม่เป็นอุปสรรคอะความรู้สึกคือของเรานะถ้ามีอุปสรรคนะนี่เคยผ่านพ่อแม่อุปสรรคหมดแล้วสุดถ้ามีอุปสรรคอ่ะมันก็ต้องลงมือไปก่อนมันต้องสู้ไปก่อนคิดไปก่อนถ้าสุดท้ายมันจะไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่ว่านี่เป็นแม่ใครถ้าเป็นแม่เราเราก็คุยกับแม่เราถ้าเป็นแม่เขาก็ต้องให้เวลาเขาคุยกับแม่เขาแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นกันมากๆแล้วสุดว่าความสัมพันธ์ของรุ่นของเด็กๆวัยนี้มันขาดความเชื่อมั่นนะฮะอะไรบางอย่างไปมันเห็นอะไรนิดหน่อยอ่ะแอนนาเนี่ยเห็นแค่เหมือนกับแบบตัวของฟิลซบไหล่คำผ่านก็จะโกรธแหละก็จะโมโหแหละอย่างเงี้ยหรือตัวฟิลเห็นแอนนามากับคนอื่นที่เป็นแฟนเก่าก็ไม่โอเคแล้วคือมันขาดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันความเชื่อใจกันและกันนะครับผมซึ่งตรงนี้มันเราสำหรับเรานะความรักความเชื่อใจคือสิ่งที่มันคู่กันและมันสำคัญกันมากๆถ้าเราไม่เชื่อใจกันเราไม่รู้สึกดีต่อกันนะครับผมเราไม่มั่นใจในอีกคนนึงอ่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนได้ง่ายมากค่ะเพราะบางทีอะไรมันก็จะกลายเป็นความหึงไปหมดมันก็จะกลายเป็นความห่วงไปหมดมันจะหูแบบอีลุงตุงนางมากเพราะสิ่งที่มันแน่นอนที่สุดคือการนี่แหละสร้างความตัวคนทุกคนก็ต้องสร้างความมั่นใจให้แฟนด้วยไม่พอนะครับผมตัวแฟนเองก็ต้องเชื่อมั่นด้วยนะครับผมว่า
เขาเป็นคนยังไงแฟนเราเป็นคนยังไงก็ต้องเข้าใจในตรงบริบทแบบนั้นด้วยแล้วว่าสิ่งนี้มันคือทำให้ความสัมพันธ์มันยืนยาวขึ้นและมันมั่นใจมากขึ้นครั้งนี้เขาน่าจะได้บทเรียนแล้วแหละว่าจริงๆเราไม่ควรดูถูกตัวเองจริงๆเราควรทำให้ดีที่สุดไม่ควรจะพูดในสิ่งตัวเองไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าตัวเองยังรักอยู่ก็บอกว่ารักไม่ใช่บอกว่าเลิกนะครับผมและอย่างนึงก็คือว่าควรจะนะครับผมรู้ว่าสิ่งใดเหมือนกับแบบจังหวะเวลาแบบเนี้ยจังหวะเวลาแบบเนี้ยมันควรจะทำสิ่งใดให้ดีที่สุดเนี่ยให้มันเหมาะกับเวลาในช่วงเวลาแบบนั้นและทำให้มันทุกอย่างมันตรงกับความคิดของตัวเองตรงกับความรู้สึกของตัวเองแล้วว่านี่คือสิ่งที่มันน่าจะทำให้ตัวพวกเขาสองตัวละครได้เรียนรู้กันว่าการแยกกันไม่ได้ดีแบบที่คิดนะครับผมการเว้นระยะห่างกันมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ต้องการคืออะไรงั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ฟิวพูดอ่ะมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าผมรู้แต่ว่าผมรักพี่วันเนี้ยผมเปลี่ยนไม่ได้แหละพี่มาอยู่ในใจผมแล้วผมรักพี่ถ้ามันจะเปลี่ยนในอนาคตอ่ะมันจะเริ่มโตขึ้นเรียนรู้ต่างๆมากขึ้นเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นชอบอะไรใหม่ๆมากขึ้นอันก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะเลิกกันก็ได้นะครับในปลายทาง at the end อาจจะไม่ได้คู่กันไปจนยันแก่เฒ่าแต่ก็อย่าลืมว่าเราไม่รู้หรอกอนาคตอ่ะมันจะมาแบบนั้นเมื่อไหร่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดสิ่งที่ทำไม่ดีที่สุดคือดีกับตัวเองวันนี้ทำตัวเองให้รู้สึกดีแล้วก็รักตัวเองมากๆแค่วันนี้พอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวิธีไหนที่มันทำให้ฝืนใจตัวเองอ่ะมันไม่ต้องทำอย่าไปทำดีกว่านะครับผมแล้วฝั่งเราเลยบอก EP นี้ค่อนข้างจะเข้าใจฟิลนิดนึงว่าผมอยู่ที่ใจของผมอยู่ดีพี่ก็บอกเลิกคืออะไรผมไม่เข้าใจตรงนั้นมากกว่าที่ทำให้ฟิลเขารู้สึกอึดอัดนะครับผมส่วนพี่แอนนาก็เนาะเขาเป็นแนวกดตัวเองมันทำให้ตัวเขาก็อึดอัดไม่ต่างกันเหมือนกันแหละก็เลยต้องเก็บเอามาร้องไห้ให้แม่ฟังอะไรเงี้ยดีว่าแม่ก็เป็นที่ปรึกษาได้ก็เลยช่วยได้เยอะนะครับผมก็ถือว่าเราว่าแต่ละคนน่ะมีแม่ที่เป็นที่ปรึกษาได้ดีนะฝั่งแม่ฟิวเขาก็มาอย่างเชิญมาดูแม่เขาก็ให้คำปรึกษาได้ดีแม่ของแอนนาก็เหมือนกันให้ปรึกษาได้ดีเพราะฉะนั้นสำหรับเรารู้สึกว่าการที่อย่างน้อยๆอ่ะเราไม่มีคนรักเนี่ยคนที่สำคัญสำหรับเราก็คือเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะครับคือส่วนที่สำคัญในชีวิตเราเพื่อนๆเขาก็ดีนะทั้งพ่อล่าเองอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนดีหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าเข้าใจว่าเพื่อนคิดยังไงเข้าใจว่าเพื่อนรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อย่างว่าหมดแล้วว่าไม่อยู่ดีเพื่อนฉันไปบอกเลิกเขาก็คงจะงงๆนิดนึง แต่สุดท้ายตอนจบ EP นี้กลับมาลงตัวนะครับกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะบอกว่าเหมือนจะไปพักเบรกยาวๆหายไปหลายวันเหมือนก็หายไปแค่วัน2วันนึงอ่ะมันดูแบบไม่ได้พักเบรกยาวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบเวลาเนาะเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะมันจะยาวนานเสมอเวลาอยู่กับเขาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับติดตามสื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมกับ Future วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย